ัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พวกเรามีความรู้สึกว่าดีใจนะครับวันนี้เราเข้ามาดูที่นะครับที่แปลงนี้แหละที่จะเป็นที่ปลูกบ้านหลังใหม่ของพวกเราแล้วก็ทำเป็นสตูดิโอถ่ายคลิปกันนะครับก็บรรยากาศหลักๆเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ลงหญ้ายังไม่ได้ลงหินนะครับอันนี้แบ่งพื้นที่เพิ่งจะเสร็จนะครับของเราหมดเลยไม่ใช่ว่าหมดนี่ไม่ไหวก็คือของเราเนี่ยแค่เสาไม้ไผ่ที่มีถุงสีแดงจากตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับอ๋อเป็นลาบลงไปใช่ครับผมเดินมานะครับแต่ว่ายังปรับพื้นที่ไม่เสร็จนะครับค่ะระวังนะคุณลุงหาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักสองสามเดือนนะครับเดี๋ยวหญ้าเยอะลงครบต้นไม้เต็มนะครับกว้างอยู่นะครับพี่ฟิล์มถึงด้านนั้นใช่ใช่แล้วก็สุดทางที่นู่นสุดทางของเราก็คือฝั่งโน้นเลยนะครับเห็นเสาแดงๆอยู่ไกลๆนู้นไหมเสาต้นโน้นนะครับคือกว้างมากนะแล้วก็จะปรับสเต็ปลงไปนะครับนี่เลยนะไม่เท่าค่ะลูกไล่สเต็ปนะครับแล้วเสร็จด้านล่างเนี่ยจะมี2ชั้นนะพี่ฟิล์มทำไล่3ชั้นเลยนะ1 2 3แล้วลงไปเดินเล่นริมนี้ได้บ้านของเราก็จะอยู่ตรงที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มยืนอยู่นี่แหละอ๋อความกว้างคือ200ใช่ป่ะใช่200แต่ว่ามันก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆสโลปมันจะได้เนื้อที่แบบดูเยอะๆหน่อยก็200ตารางวาเนี่ยแหละรวมแล้วทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จมองไปฝั่งโน้นจะเป็นโต๊ะเลสาบทะเลสาบนะครับสวยมากๆเลยนะครับสีสาบนั่นเองให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มลงไปว่ายน้ำกันได้นะไม่ต้องมีสระว่ายน้ำละถามจริงอ่ะป่ะตีตั๋วลงไม่ตีตั๋วขึ้นไปครับไปรับเลยครับก็สวยนะพี่ฟิล์มแล้วฝั่งโน้นไม่เดือนเห็นไหมเขาเริ่มปรับแล้วจะมีรั้วคาร์บอยขึ้นแล้วนะครับใช่เนี่ยแล้วมีก้อนหินแดงๆก็เดี๋ยวจะเอามาอัดไว้ด้านข้างต่อไปเราจะกลับมาดูที่ของเราเดือนละ1ครั้งนะครับใช่ค่ะจนกว่าที่นี่จะปรับสมบูรณ์เสร็จนะครับสวยงามนะส่วนฝั่งเนี้ยเขาจะเอาหินแดงวางเหมือนแบบทำเป็นหน้าผาใช่ครับแล้วต้นไม้ลงให้เฮียครับต้นไม้นี่แบบสวยๆหน่อยได้ไหมครับเฮียเต็มที่เลยเฮียบอกเต็มที่เลยนะครับนี่เฮียใจดีแน่นอนนะครับผมให้โยนโทรศัพท์ลงไปอย่าไปฟิล์มไหว้ไปเก็บไม่ใช่ถ่ายรูปแล้วก็ด้านล่างอ่ะน้องฟิลจ้ะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะปูหญ้าเต็มพื้นที่แล้วมีต้นไม้ขึ้นมีหินด้วยนะครับมีเล่นไหมมีสระว่ายน้ำไหมก็แล้วแต่เราจะซื้อมาใส่ไงสระว่ายน้ำไม่เห็นนะบัลเลอร์บัตเตอร์โดดไปดิว่ายน้ำคนเล็กทะเลสาบสวยมากเลยนะครับแม่ตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วนะครับเปียกทำไมนะครับลงไปเต็มเลยนะครับขึ้นมาก่อนโอเคดูตอนนี้นะฮะยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่ายังเป็นที่ดินอยู่นะครับปรับเพิ่งจะปรับแต่งนะครับมีความลาดชันอะไรก็ปรับตามสเต็ปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสัก3เดือนนะเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงเดือนเดียวเหรอครับเฮียเห็นเลยสิ้นเดือนเรามาดูรอบนึงโอเคสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เดือนมิถุนายนครับผมเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงก็มาอยู่ได้แล้วนี่ฮะตอนนี้เขาโอ้โหยังไม่มีอะไรเลยเขามาถ่ายรูปแอคท่ากันแล้วนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปทำสัญญานะครับวางเงินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก 3-4 เดือนเราก็จะโอนใช่ครับผมนี่นะก็จะเป็นที่ดินใหม่ของเราที่มาดูในวันนี้นะครับครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ขับรถมายังดุสิตาโครงการ1ใช่ไหมครับพี่เฟมใช่ค่ะมาทำอะไรคะมาสอดส่องไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาวางมัดจำใช่แล้วก็มาดูด้วยว่าพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็เหมือนคลิปที่แล้วที่เรามาเที่ยวที่นี่นะครับใช่ค่ะมากี่ทีก็ใช่เพราะมันดูร่มรื่นเงียบครับผมสบายเหมือนรถไพรเวทไพรเวทโอเคเป็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะเหมือนไวกิ้งเลยขอให้มาดูที่นี่นะครับครั้งที่แล้วที่เรามาโครงการ1เนี่ยเขายังไม่ลาดยางเลยนะมารอบนี้คือเขาลาดยางพื้นแล้วนะครับคือสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากเลยนะบรรยากาศดีมากไปเดี๋ยวเราขับรถไปฝั่งโน้นกันดีกว่านะครับแม่สวยไหมที่นี่แต่ไม่เหลือสักแพงเลยเขาขายไปหมดแล้วขายดีมากมากเลยนะครับขายดีมากคือจัดสรรได้ดีมากมากนะแม่เห็นฝั่งโน้นไหมระเบียงน้ำอ่ะเขาตอกไว้3เสาเราอาจจะขอเฮียสัก6เสาให้กว้างออกมาอีกหน่อยนึงแล้วก็มีฟิล์มจะแข่งกันนึกออกไหมแล้วก็หรืออาจจะตอกออกมา9เสาเลยก็ได้ให้ยืดออกไปแล้วแบบเอาไว้เดินไว้นั่งคุยนั่งเล่นจัดให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ค่ะค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไปเดี๋ยวเราขับรถไปฝั่งโน้นกันดีกว่าถ่ายบรรยากาศรอบๆโครงการให้ดูกันนะครับก็คืออันนี้โครงการนี้ขายหมดไปแล้วนะครับนี่นะเขาจะมีต้นไม้ใหญ่นะที่เห็นทุกต้นที่อยู่บนพื้นที่เนี่ยเขาจัดไว้ให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเนี่ยคนที่ใจดีมากนะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับดูรั้วสิครับรั้วคาร์บอยนะมีไฟเดินให้เรียบร้อยนะครับ
สวยงามมากๆเลยนะฮะฟิล์มฟิลตอนนี้บอกว่าขออยู่เฉยๆนั่งดูไปก่อนแล้วก็มีเสาไฟขึ้นแม่เห็นไหมมีหม้อไฟขึ้นมาเรียบร้อยหมดเลยนะครับเดินไฟเข้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยแม่ทางเข้าเขาก็จะทำเป็นหินโรยให้นะครับนี่นะครับบ้านหลังนี้ก็คือปลูกเสร็จแล้วนะครับหลังที่เคยมาถ่ายรีวิวมาแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนี่เลยนะฮะสวยมากครับชอบที่สุดตัวนี้ก็คือข้างหน้าเราแม่เห็นว่ามีทุ่งนาจะเป็นแบบแต่ไม่เป็นไรเราไปซื้อที่โน่นเราก็มาถ่ายคลิปที่นี่ได้นะนี่นะครับแม่ได้กลิ่นข้าวไหมอ่ะหอมมากเลยได้กลิ่นข้าวไหมหอมเดี๋ยวจอดข้างหน้าแม่ลงมาถ่ายรูปตรงนี้สักหน่อยดีกว่าแม่อะไรคะกลิ่นข้าวหอมมากเลยอ่ะใช่เหมือนข้าวใหม่ค่ะใช่พี่ฟิล์มลงไปเดินไหมได้พี่ฟิล์มถ่ายก่อนแป๊บนึงฟิล์มคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะข้าวหอมอยากค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่พี่ฟิล์มลงไปยืนกลางทุ่งนี่ฝนตกเลยอ่ะลูกอ้าวอ้าวเดี๋ยวก็หัวปักลงไปหรอกโอ้คะน้ามันเล็กนิดเดียวเองนี่นะใช่ถ้าคะน้าใหญ่ข้าวก็ปลูกได้น้อยไงลูกเขาทำอะไรเดี๋ยวตกเป็นไรแม่กอดกันแล้วพี่ฮืออะไรวะอย่าแย่งกันเองเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างภาพโอ้ก็ทำอะไรกันเนี่ยก็เวลาจะลงรูปในจีต้องเป็นรูปครูใช่ไหมพอถ่ายเสร็จก็อย่างนี้แหละนี่บรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมโลเคชั่นนี้สวยมากเลยนะใช่ค่ะเนี่ยปั่นจักรยานมาแล้วแบบมายืนคุยกันอย่างเงี้ยนะแม่นะโอ้เย่โอ้ยโอ้ยช่วงนี้เป็นเวลา 4:30 สวยมากๆเลยนะครับอากาศดีนะค่ะแถวนี้ไม่มีแดดด้วยน้องฟิลได้กลิ่นอะไรมั้ยที่แบบเหมือนกลิ่นหอมๆกลิ่นข้าวรู้สึกมั้ยเคยได้กลิ่นแบบนี้มั้ยไม่เคยนะแม่อย่าตบนะตอนลูกสูดอ่ะสูดเต็มปากข้าวเน่าหอมๆของแม่เองไม่ใช่ข้าวเมานะข้าวเน่าเฮ้ยไปเดี๋ยวเราขับรถพาดูที่ต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะครับถนนนะครับก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับด้านหน้าสังเกตดูนะรถสามารถขับสวนกันได้นะครับนี่เลยนะฮะกำลังปลูกบ้านมาเยอะแยะเนี่ยตอนนี้กำลังปลูกบ้านนะครับแม่ดูฝั่งนี้ดิอยู่แถวนี้ไม่อดไม่อยากเรื่องผักไหมครับขโมยได้ขโมยได้ครับผมพอเขาปลูกเสร็จพอกลางคืนเนี่ยเราไปเก็บให้เราเป็นห่วงเราเป็นห่วงกลัวมันแบบโตเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่เขาเก็บไม่ทันก็เชิญเก็บโครงการแรกนะครับดูสิตานะครับโครงการหนึ่งนะลาดยางเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นทะเลสาบไปไกลโน่นไหมวิวเลยนะจอดก่อนครับผมตอนนี้นะเราก็มาดูไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะแม่นะเพราะว่าที่ที่เราจะวางมัดจำในวันนี้นะครับพอทำเสร็จก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้จะมีพื้นหญ้าที่เต็มไปด้วยสีเขียวแบบนี้เลยนะครับให้เด็กๆได้วิ่งกันแล้วก็อยู่ติดทะเลสาบนะครับพี่เฟรมน้องเฟลถ้าที่ใหม่ที่เราซื้อไว้เนี่ยเราทำแบบนี้หนูโอเคไหมลูกโอเคแต่ยังได้บ้านที่มีสระว่ายน้ำเตียง2ชั้นโอ้โหจัดให้จัดให้ตัวเองใหญ่กว่าเตียงอีกนะครับที่นี่สวยมากเลยแล้วก็จะมีต้นไม้แม่มองไปด้านบนนะคือต้นไม้ใหญ่ที่สวยมากๆอ่ะน้องฟิลเอาแค่หลังนั้นพอไหมลูกอันนั้นมันบ้านหมาถึงกับเหวออะไรนะครับสวยมากครับนี่ไงที่บอกว่าจะมีการไล่ระดับนะครับจะเป็นสเต็ปลงมา 2-3 สเต็ปนะครับนี่นะฮะสวยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะระวังล้มกันนะลูกมีหญ้าไม่เป็นไรอะไรนะแม่วันนี้น้ำไม่ไหลทุกทีจะมีน้ำตก
ก็ถือโอเคมากนะใช่สวยนะครับมองไปฝั่งนู้นเห็นไหมชื่นใจอ่ะเดี๋ยวพอฝั่งของฝั่งที่เราซื้อใหม่อ่ะเสร็จนะก็จะสวยแบบนี้แหละต่อไปอ่ะอาจจะมาแบบทุกวันศุกร์เย็นเลยใช่ขนแมวมาด้วยขนแมวมาด้วยปะแมวหายทำไงมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่ในเกาะนั่นแหละใช่เหรอคือบรรยากาศดีมากนะแม่ใช่ค่ะโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำสัญญากันแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ได้มาเซ็นสัญญาหรือว่าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็ที่นะครับที่เราจะซื้อในรอบนี้นะก็คือ200ตารางวานะครับที่พาไปดูตอนแรกนะครับที่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทุกๆเดือนนะครับใช่พี่ฟิล์มน้องฟิลงานนี้วิ่งกันสนุกแน่นอนแข่งก็วิ่งพร้อมเลยแล้วก็จะมีระเบียงลงไปตรงน้ำด้วยพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นที่ที่เราจองไว้ใช่ไหมใช่ครับผมวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เอกสารก็เรียบร้อยใช่ครับแล้วน้องๆนะฮะก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องที่ปลูกบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับไม่เบื่อแน่นอนนะครับสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวพอทำเสร็จปุ๊บน้องๆก็จะบอกว่าว้าวสวยจังเลยจริงไหมแม่เดือนถูกใจในสิ่งนี้ไหมครับถูกใจมากเลยค่ะครับผมนะก็นี่เลยใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยคือเฮียอากับคุณแววเนี่ยนิสัยดีมากนะครับใช่ค่ะใครสนใจนะครับเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราวางไว้นะครับนะเข้าไปติดต่อเฮียได้เลยหรือว่าคุณแววก็ได้นะครับหรือถ้าอยากให้ Happy Channel พามาเราก็ยินดีนะครับค่ะครับผมดูแลได้นะครับในส่วนนี้นะครับใช่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย